ดีครับกลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกแล้วนะครับก็เป็นเคยทำงานร่วมกันที่ขอนแก่นนะครับวันนี้กลับมาเยือนที่ขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งก็มาเล่นดนตรีด้วยกันนะครับแล้วก็เชิญมาเป็นแขกรับเชิญรายการสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งครับยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการ์ดอมรศักดิ์ป่าภัยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็วงเฮดเนาะใช่ครับการการทำวงเฮดอยู่ก็เป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องดนตรีสารเป็นหลักเป็นสารตั้งต้นเช่นแบบแพ้แคนพินแคนผสมกับเบสแล้วก็กลองสามชิ้นสามชิ้นเท่านั้นชิ้นเข้าไปดูในเพจได้ได้ก็ HED ครับ HED HED แล้วก็ DABEAT HED THE BEAT ทั้ง Facebook IG YouTubeครับยังไงลองเข้าไปติดตามรับชมรับฟังได้นะครับน่าสนใจมากครับอ่ะวันนี้การ์ดมี okay. อะไรมาแนะนำดีโอเคเริ่มกันแบบอย่างนี้เลยนะสดๆเลยนะก็จริงๆเพลงไอเดียวันนี้มันน่าจะมาจากเพลงที่เราเล่นเมื่อ2คืนก่อนประมาณ2-3คืนก่อนประมาณนั้นใช่ครับก็มันน่าจะเป็นเพลงทรายของอีลิคแคปตันที่เราเล่นเปิดหัวเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับมันก็เป็นฟีลคล้ายลาตินนิดหน่อยแซมบ้าหน่อยๆอะไรเงี้ยครับก็ที่เราจะพูดถึงก็มันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องริทึมิกฟิลเนาะแล้วก็เกี่ยวกับวิธีการนับในของมือกลองและของเครื่องดนตรีอื่นๆว่ามันเป็นยังไงเหมือนผมเห็นพี่เฟิร์นนับเนี่ยเล่นแซมบ้าปกติพี่เฟิร์นนับยังไงครับนับเป็นดนตรีประมาณนี้จริงๆถ้านับเป็น4/4จะซอยเท้าเยอะมากเลยเช่นอย่างเงี้ยก็จะนับเงี้ยไปตลอดแต่บางทีมันรู้สึกไม่ฟรีก็จะนับแค่1กับ3พอครับโอเคอะไรเงี้ยจะฟรีกว่าครับอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนี้โอเค1กับ3อันนั้นถ้าเรามาพูดในฝั่งของมือกลองเนี่ยครับไอ้วิธีการนับอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่เบสดรัมหรือเท้าขวาของมือกลองครับเป็นแบบไอ้1กับ3ใช่1กับ3 1 3 1สามอะไรเงี้ยฉะนั้นแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยมือกลองเขาจะเหยียบไฮแฮทเท้าซ้ายเป็นอัพบีทไหมหรือแบบ one two three four 1 2อันนี้คือไฮแฮทอันนี้คือไฮแฮท1จะตึงจะตึงตึก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 อะไรเงี้ยครับโอเคก็เหมือนเดียวว่าจะเราต้องจับเนาะว่า1กับ3เนี่ยอยู่ที่กระเดื่องใช่มั้ยครับใช่ครับ3ที่กระเดื่องแล้วก็ไฮแฮทนี่จะเป็นตัวอัพบีทใช่จะเป็นถ้านับซอยจะเป็นจังหวะ2ใช่มั้ย2 4ใช่ครับ1ตึก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 อ๋อโอเคโอเคครับตึกอันนี้คือในลักษณะของใช้กับจังหวะทั่วๆไปได้มั้ยครับได้นะผมว่ามันเป็นฟีลอัพบีทมันอยู่ที่แบบดนตรีแจ๊สด้วยสวิงอย่างเงี้ยครับสวิงพวกฮิปฮอปดิสโก้อะไรเงี้ยพวกนี้มันเป็นอัพบีททั้งหมดถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าจะหลุดแล้วอะโอเคสมมติว่าจะหลุดแล้วสมมติถ้าอันนี้แนะนำนะถ้าเพื่อนร่วมวงที่ไม่ใช่มือกลองอาจจะเป็นเครื่องอื่นนักร้องเบสคีย์บอร์ดกีตาร์เงี้ยถ้าแบบเล่นพวกดนตรีที่มันเล่นซิงโคเพชันเยอะๆรู้สึกว่ามันจะแบบเฮ้ยมันเหมือนโลกจะล้มอะไรเงี้ยจับจังหวะไม่ถูกให้มองที่สองสิ่งของมือกลองนะครับหนึ่งคือเบสดัมส่วนใหญ่เขาจะยืนจังหวะที่มันเป็นดาวบีทตึก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 อยู่แล้วโอเคถ้าแบบครั้งหนึ่งหรือระหว่างที่เล่นอยู่เรารู้สึกว่ามันเฮ้ยหาบีทไม่เจอหาไม่เจอแล้วอะหยุดก่อนแล้วก็ลองฟังเสียงเบสดัมเสียงกระเดื่องของมือกลองเนี่ยมักจะยืนพื้นเป็นหลักให้เราได้ดีหรือในฝั่งกับการมือกลองบางคนก็อาจจะเล่นเหมือนที่พี่เฟิร์นนับเลยเขาอาจจะเล่นเท้าซ้ายเท้าขวานะเป็นแบบตึกๆๆๆๆเหมือนกันก็ได้เพราะว่ามันอาจจะทำให้การเล่นของเขาฟรีขึ้นครับหรือเหมือนที่พี่เฟิร์นเล่นทำไมถึงนับ1กับ3ครับถามเลยเพราะว่า แบบพอเราแบบซอยเยอะไปอย่างเงี้ยใจเราไปจดจ่อกับเท้าแล้วอ่ะวิธีการนับ ใจเราไป มันไม่ฟรีแล้วก็ถามอีกทำไมถึงไม่นับอัพบีทครับทำไมถึงไม่นับตึงตึงหลักการง่ายๆเลยหลงครับหลงหลงฉะนั้นโอเคงั้นถามต่อเหมือนคุยกันต่อแล้วกันว่าโอเควิธีการนับ
มีผลต่อการเล่นไหมครับผมว่ามีนะมีตรงแบบบางทีมันจะหนักเบาได้ดีกว่าอะไรเงี้ยสำหรับคนที่นับ2 4อะไรเงี้ยผมเคยเห็นมือกีตาร์แจ๊สที่เขาสอนบางทีเขานับอย่างเงี้ยเลยแต่ว่าก็มองอีกหลายๆคนเหมือนกันอย่างทอมมี่อย่างเงี้ยทอมมี่มาเนลก็ไม่ได้นับ2 4เท่าไหร่ก็จะนับเต็มของเขาเลยครับแต่พอไปดูมือกีตาร์แจ๊สเนี่ยบางคนโอ้โหนับแต่2 4อย่างเดียวครับ2 4อย่างเดียวโอเคก็อาจจะมีผลเช่นกันกับมือกลองครับเวลาเราเล่นซิงโคเพชันเล่นจังหวะยกเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะตรงกับเท้าซ้ายเสมอเลยฉะนั้นมันอาจจะช่วยให้พวกการเล่นซิงโคเพชันหรือการเน้นจังหวะในฝั่งดนตรีแจ๊สสวิงลาตินเงี้ยมันทำให้เขาเรียกอะไรอะริทึมมันเกาะได้ง่ายมากขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันมือกีตาร์เขาไม่ได้ทำงานแบบสองเท้าเหมือนมือกลองเขาบางคนอาจจะนับลงเพื่อให้เล่นมือขวามันตรงกับไอ้จังหวะยกได้ง่ายมากขึ้นOkay. อะไรประมาณนั้นฉะนั้นก็สรุปได้ว่าแบบวิธีการนับในฝั่งของผมนะวิธีการนับดาวบีทก็อาจจะทำให้ฟรีขึ้นฟรีขึ้นแล้วก็วิธีการนับแบบอัพบีทอาจจะทำให้ได้ฟิลมากขึ้นในบางช่วงฉะนั้นจะดีมากถ้าเรานับได้สองอย่างบางช่วงแบบต้องการเขาเรียกอะไรอ่ะให้มันมั่นคงจริงๆหรือใช้มือไปทำอย่างอื่นมันก็อาจจะช่วยให้การเล่นมันง่ายขึ้นเช่นเดียวกันกับพี่เฟิร์นคิดว่าแล้วอย่างถ้าแบบที่ออกไปเยอะๆหน่อยแบบที่เราไปฟังแจ๊สเลยอ่ะแบบโอ้ทำไมเร็วจังเลยบีบอปอะไรเงี้ยฟังไม่ออกเลยนับแทบจะตามไม่ถูกเลยอย่างตรงนี้อันนี้ยากไหมโอเคถ้าบีบอปเนี่ยมันเป็นแบบเร็วเนาะเราก็ต้องพูดถึงบีบอปมันเร็วมือกลองบางคนไม่เหยียบไฮแฮทเลยครับก็คือมือขวาเนี่ยมือขวาแบบรวดเร็วมากเลยก็มีบางคนก็ถึงน่าจะเหมือนกันนะผมว่าพอมันเร็วมากการที่เราไปเขาเรียกอะไรไปควบคุมบีทมันมากเนี่ยมันอาจจะทำให้เราหัวทิ่มได้หรือมันเร่งรีบเกินไปมันทำให้เพลงยิ่งเร่งขึ้นไปอะไรเงี้ยบางทีแค่ควบคุมแค่มือขวามือเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วแล้วก็น่าจะนับ1กับ3ได้เหมือนกันนะ1กับ3ได้เหมือนกันดึง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 ก็ได้เหมือนกันครับโอเคทีนี้ถ้าลดมาเหลือแบบน้อยชิ้นแบบนี้แล้วอ่ะการต้องเลือกตีแล้วใช่ไหมมันไม่มีไฮแฮทมันไม่มีกระเดื่องมันไม่มีลายแล้วอ่ะวันนี้ผมมีคะแนน1อันแล้วก็เก้าอี้นี้1อันเพราะว่าชอบเสียงมันมากนะก็แค่นี้ก็โอเคฉะนั้นผมในใจผมเนี่ยไม่ยึดดาวบีทเลยไม่ยึดอัพบีทเลยเท้าซ้ายไม่เล่นอยู่แล้วรเราจะยึดแค่แบบเหมือนตัวนี้เป็นจังหวะให้ผมตัวที่การ์ดเน้นเลยถูกต้องผมนับง่ายใช่ถูกต้องถ้าไม่มีแอคเซนต์นี่ตายเลยถูกต้องไหมเขามันน่าจะเป็นริทึมิกฟิลเนาะถ้าแบบถ้าเรานับเหมือนกันเล่นตรงกันอีกอันนึงก็คือเนี่ยที่มันจะช่วยเราถ้าทั้งวงนับเหมือนกันหรือรู้สึกคล้ายๆกันวงนั้นมันจะเขาเรียกว่าอะไรล็อกทูเกเตอร์เล่นด้วยกันมากขึ้นไม่งั้นมันจะเหมือนแบบมันเหมือนเราอาจจะเคยเห็นบางวงหรือบางคู่ก็ได้ซ้ำบางคู่แบบเล่นเหมือนกันนะเล่นดีมากแต่เล่นเหมือนแบบมันอย่างเงี้ยเรื่อยๆมันไม่ล็อกกันถ้าเราเจอบางคนที่เล่นน้อยชิ้นแล้วแบบเล่นตรงกันเขาอาจจะมีวิธีการนับนะให้เดานะแล้วก็เขาอาจจะมีวิธีการนับที่มันเหมือนกันคล้ายกันแล้วก็ถ้าแบบเจาะลงไปอีกเขาอาจจะมีชีพจรเดียวกันมันก็เหมือนใช่มันก็เลยแบบเฮ้ยฟังเหมือนกันเน้นเหมือนกันอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องนี้ที่ทำให้พี่เฟิร์นเล่นง่ายขึ้นโอเคฉะนั้นสุดท้ายก็น่าจะต้องเจอกันหน่อยอาจจะต้องซ้อมกันหน่อยเนาะพอให้ได้เคลียร์ท่อนเคลียร์จังหวะว่าเราจะนับอะไรยังไงกันบ้างใช่ครับถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาจะดีมากแต่ถ้าไม่มีเวลาเรื่องที่เราพูดทั้งหมดในวันนี้อาจจะช่วยได้ว่าเฮ้ยอ๋อคนนี้ชอบนับแบบนี้คนนี้นับแบบนี้สังเกตกันอะไรเงี้ยมันจะช่วยให้การเล่นมัน
ล็อกมากขึ้นใช่ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการของแต่ละคนรวมไปถึงการทำวงด้วยนะครับไม่ว่าจะน้อยชิ้นแบบการ์ดเล่นอยู่ตอนนี้จริงๆไม่ต้องขนกองมา ทั้งชุดก็ได้นะ okay, อันนี้ก็ไม้ตัวเดียวนะครับวันนี้ก็ไม้ตัวเดียวแล้วก็จับแล้วก็เล่นกันสนุกแล้วก็ง่ายๆแบบนี้ก็เป็นทริคดีๆที่การ์ดเอามาแนะนำในวันนี้สำหรับวิธีการของมือกีตาร์ที่จะเล่นกับมือกลองหรือว่ามือเบสหรือว่าเอาไปเล่นรวมๆกันก็ดีนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณการ์ดมากครับยังไงฝากติดตามวงเฮดด้วยนะครับเข้าไปดูได้ที่เพจ HED เลยเนาะ HED โอเคยังไงฝากด้วยครับเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันด้วยเพลงเปิดหัวเมื่อสักครู่นี่แหละได้เลยครับ Okay.